สวัสดีครับชาวการีน่า ROV วันนี้มากับเสียงหล่อเลยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องพื้นฐานของไอเทมที่หลายคนมองข้ามครับรองเท้าครับรองเท้าครับก็มีหลายประเภทด้วยกันครับก็ถ้าเลือกดีๆครับก็มีผลกับชัยชนะในตอนท้ายเกมครับบางคนบอกไม่ใส่ก็ได้รองเท้าไม่เห็นมีประโยชน์เลยเดี๋ยวฟังเกร็ดเล็กๆน้อยเกี่ยวกับรองเท้าแต่ละอย่างครับเราจะรู้ว่ามันมีประโยชน์มากมายครับมีทั้ง Sonic Boot Gilded Cave Fetchy Boot รองเท้าบางอย่างก็ตกเอาไปแล้วครับไม่มีประโยชน์ครับออกมาก็ไร้ประโยชน์ก็มีครับมันปรับไปหลายอย่างครับรองเท้าพื้นฐานครับเดี๋ยวว่ากันด้วยรองเท้าพื้นฐานก่อนเอาเสียงลงหน่อยเปลี่ยนเพลงก่อนครับให้มันแบบชิวๆเสียงแม็กเศร้ากันเอาละครับเราจะไปดูในการทดลองฮีโร่นะครับว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงครับแล้วก็มีคำถามว่าถ้าออกรองเท้าครบทุกช่องมันจะวิ่งเร็วไหมหลายคนไอเด็กเกียนทั้งหลายครับก็ จะบอกว่าออกรองเท้าทุกช่องมันจะเป็นยังไงครับแล้วก็ออกรองเท้าซ้ำจะมีผลอะไรไหมหาหมดนี่ครับโอเคเข้าไปเลือกฮีโร่ก่อนเอาเป็นน้องไวโอเลตแล้วกันนะViolet the Pistol Assassin นี่โคตรสวยลูกกระสุนสังหารนะ Violet Pistol Assassin ลูกกระสุนนักฆ่าลูกกระสุนสังหารครับนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนี่เป็นเนื้อหาสาระนิดนึงครับสำหรับน้องๆที่มือใหม่จริงๆครับไม่รู้ว่ารองเท้าจัดมามั่วซั่วออกอะไรก็ไม่รู้มาแล้วครับเดี๋ยวนี่ครับดูค่าความเร็วนะครับความเร็วการเคลื่อนที่ครับ371ครับตัวเปล่าครับของ Violet ถ้าใส่รองเท้าเข้าไปครับมันจะบวก30ลองดูนี่ครับบวก30นะครับ370บวก30 371บวก30นะครับซื้อเดี๋ยวคีบแอคทีฟป้อมวะนี่บวกเท่าไหร่ครับเป็น404ครับเห็นไหมครับ370อุ้ยเมื่อมากกว่า30อีกใช่ป่ะ7บวก3เป็น400บวก4จากไหนล่ะอ๋อเลเวลขึ้น โอเคขอโทษครับต่อไปต่อไปครับ Sonic Boot ครับที่เขานิยมออกกันครับพวกไฟเตอร์พวกบรรดาที่ต้องไฟท์อินไฟท์ต่างๆครับก็จะออก Sonic Boot กันครับมันก็จะบวกกรอกอีก110ครับบวกความเร็วอีก60ครับ60นี่คิดรวมกับอันแรกนะครับอย่าไปรวมว่ามันบวก60เลยนะครับมันบวก30บวก30นะครับความจริงมันก็จะกลายเป็นจาก404ครับเราก็จะออก Sonic Boot ดูปึ๊บซื้อเลยแป๊บSonic Boot มาแล้วครับดูเป็น437นะครับบวกอีก30เห็นไหมครับความเร็วไม่ได้บวก60นะครับอย่าเข้าใจผิดพื้นฐานบวก30กับอีก30นะครับแล้วก็บวกเกราะครับอีก110อันนี้ก็ได้ลดความเสียหายอีก 15% ด้วยครับการโจมตีปกตินะครับไม่ใช่เวทครับเป็นดาเมจฟิสิคอลครับคือฟันธรรมดาเนี่ยครับพวกนะครับพวกเทนพวกทาร่าอะไรครับที่ตีที่ไม่ใช่เวทครับจะลดอีก 15% ครับก็จะใช้ได้เหมือนกันครับทำให้ถึกขึ้นนิดนึงครับตอนต้นเกมก็จะยืนได้นานขึ้นครับโดนแก๊งก็ไม่เจ็บมากครับเอาละครับจบนะครับสำหรับรองเท้าคู่แรกครับเอาโดนกีบขาไอเทนโดนกีบขาต่อไปครับรองเท้าคู่ต่อไปต่อไปเดี๋ยวก็เป็น Gilded Cave ครับความเร็วทุกคู่ครับเท่ากันหมดครับ60บอกไว้ก่อนเลยครับจะมีแค่ Hermes Select ครับทำให้ต่อสู้จะเร็วขึ้นนะครับกิลด์โอ้เนี่ยดูครับใส่รองเท้าตอบคำถามครับใส่รองเท้า6คู่จะมีผลอะไรไหมไม่มีผลครับความเร็วเท่าเดิมครับ437เท่าเดิมครับความเร็วเคลื่อนที่แต่บวกครับมันจะไปบวกเกราะครับเป็นสเตตัสที่เหลือ110นะครับจะไปบวกที่ค่าเกราะครับเกราะเป็น703ครับจะได้สเตตัสแฝงอย่างเดียวครับไม่ได้สเตตัสการวิ่งเร็วครับ
ฉะนั้นตอบคำถามนี้ไปเลยครับคือไม่ได้วิ่งเร็วขึ้นครับออกรองเท้าทุกช่องออกสำหรับเด็กเกียร์นะครับมันบาบอครับออกทุกช่องเอาไว้กินเกมครับเพิ่มตานฐานเวทครับความเร็วเท่าเดิมแล้วป้องกันสถานะอีก35ครับป้องกันพวกสตันพวกอะไรครับจะเร็วขึ้นครับก็จะดีขึ้นหน่อยครับการเวทแล้วก็ป้องกันสตันพวกนี้ครับกิเลสเกฟก็พวกสายแทงก็ชอบออกกันครับในแพทนี้ครับใช้ได้อยู่ครับกิเลสเกฟโอเคผ่านไปเท่ากันเวทต่อไปครับเฟชชี่บูทลดคูลดาวน์ 10% ครับตัวนี้ไม่ค่อยมีผลอะไรครับแล้วก็เป็นเอนชาร์ตคิกครับเจาะก่อเวท75นี่สำหรับพวกเวทครับไอ้ลดคูลดาวน์กับเจาะก่อเวทนี่เป็นรองเท้าเฉพาะทางครับเป็นเฉพาะพวกสายเมทครับแต่ลดคูลดาวน์นี่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้ครับมันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับ 10% นิดเดียวครับแทบจะไม่มีผลเลยแพทนี้มันเป็นแพทของแครี่ครับแครี่ต้องออกรองเท้าวอร์บูทครับวอร์บูทชัวร์กว่าครับไอ้สองนั้นเอาไปแล้วครับไอ้ลดคูลดาวน์กับแต่จอกอเวทนี่ใช้สำหรับตัวเวทพอใช้ได้ครับพวกกิลเดอร์พวกอาตาย่าอะไรพวกนี้ครับมันก็จะเจาะทีเดียวถ้าเกิดออกกันเวทมาโดนจอกอเวทก็จะลดไปเรื่อยครับนี่ครับเนี่ยดู ความเร็วของมันต่อไปครับรองเท้าแครี่ครับอันนี้ครับความเร็ว 56.4% เลยครับใส่นี้เข้าไปครับวอร์บูทครับแนะนำครับแพดนี้ครับแครี่ต้องการครับมีความเร็วเพิ่มจาก 34.4 ครับเป็น50กว่าเปอร์เซ็นต์เลยครับโอ้โหยิงอุตลุดครับยิงออกดูเลือดนี่ยิงมันเลยครับไวโอเลตเทวานัทเฟนิกสลิมอะไรพวกนี้ครับโอ้ยมันเลยย้อนพูดถึงย้อนแล้วก็ตลกไม่ได้ดูถูกครับแต่ไปได้ไม่เกินแพทหรอกครับถ้าย้อนนะครับจะยิงเร็วขึ้นมากนี่ครับ 59.4 เลยดูเลยปักดูปุกไวมากดูเลยปึ๊บดูมันสาวปึ๊บดูเลยความเร็วของมันออกบอลบูทแล้วต่อไปครับอันสุดท้ายครับรองเท้าสำหรับสายแก๊งครับ Hermes Select ครับอันนี้มันเอาไอ้นี่ออกแล้วครับเอาสถานะแฝงออกไปอย่างนึงครับมีแค่ความถ้าไม่ได้ต่อสู้ก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นอีก60ครับนี่ครับไม่ได้ต่อสู้มันจะมีปุ๊ดนี่มีสปีดตามตูดครับมีเส้นสปีดตามตูดวิวจะเร็วขึ้นมากเลยความเร็วดูดิ503อ่ะคิดดูดิหนีเร็วมากถ้าไม่ได้ต่อสู้วิ่งหนีเร็วมากเหมาะสำหรับสายแก๊งสายโรมมิ่งสายที่ต้องเดินบ่อยๆครับออกตัวนี้นะครับ Hermes Select ครับแต่ก็ต้องสูญเสียพวกความเร็วการโจมตีอะไรพวกนี้ไปครับแต่ได้วิ่งเร็วมาแทนครับเอาไว้เข้าออกไวๆครับโอเคครับยังไงก็ฝากคลิปไปด้วยนะครับสำหรับการแนะนำรองเท้าครับพื้นฐานครับเลือกออกให้ถูกครับชีวิตจะได้สุขสบายครับก็ถ้าชอบก็ไลค์แล้วก็แชร์ต่อไปเลยครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับน้องๆที่หัดเล่นหลายๆคนนะครับโอ้ซาร่ามันน่าจะมีประโยชน์มากนะมีประโยชน์มากเลยจอร์ด ยังไงก็ฝากคลิปไว้เลยครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้ก็ลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีครับ